ตรงนี้ก็คือเมื่อวันก่อนก็พูดในเรื่องของเนี่ยกลุ่มโพชฌงค์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ได้กล่าวในรายละเอียดไปเกือบหมดแล้วเนาะก็เลยไม่อยากไปกล่าวเนี่ยตรงนี้ประเด็นที่อยากจะกล่าวในวันนี้ตอนนี้ก็คือมีใครที่เจริญอานาปานสติแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจกันหมดไหมรายละเอียดตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจต่อเมื่อเช้านี่หน่อยไหมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าพูดถึงไหนหรือเจริญกรรมฐานกันดีไหม เดี๋ยวสักหน่อยก็แล้วกันตรงนี้ก็คือในการเจริญอานาปานสติเมื่อเช้าพูดถึงในเรื่องของการจำแนกทิฏฐิแล้วก็โดยสิกขาสามทิฏฐิสามสิกขาสามทิฏฐิภูมิสามนั่นแหละจำแนกให้เห็นว่าในภูมิใหญ่ๆของทิฏฐิมีสามชั้นในสามชั้นก็คือเป็นกลุ่มวีติกมภูมิปริยุทธานภูมิแล้วก็อนุสัยภูมิของกิเลสนะในบรรดาศีลสามารถทำลายวีติกมภูมิแห่งทิฏฐิได้ฉะนั้นถ้าสมบูรณ์ด้วยศีลวิสุทธิแล้วเนี่ยวีติกมภูมิแห่งทิฏฐิก็ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมได้ใช่ไหมไปจะเข้าใจนะฉะนั้นหลายๆคนที่ยังไม่สามารถระงับบาปทางกายทางวาจาได้เพราะโลภะอย่างหยาบโทสะอย่างหยาบโมหะอย่างหยาบทิฏฐิอย่างหยาบมันมีอิทธิพลต่อการที่จะให้ล่วงละเมิดออกมาหลายๆคนตอนนี้ก็เดือดร้อนก็เพราะกายทุจริตวจีทุจริตนี่แหละฉะนั้นตรงนี้ก็เพราะว่าเหตุแห่งการทุจริตทั้งหลายเนี่ยมาจากทิฏฐิอย่างหยาบอย่างทางกายประการต่อมาคือสมาธิย่อมสามารถทำลายปริยุทธานภูมิแห่งทิฏฐิก็หมายความว่าถ้าสามารถอยู่ในการมนสิการกรรมฐานได้นะก็สามารถกำหนดสรุปแล้วว่าสมาธิระดับไหนอุปจาระและอัปปนาฉะนั้นอุปจาระและอัปปนาเนี่ยเวลาออกมาจากสมาธิกิเลสเหล่านี้ก็ถูกระงับไว้โดยกำลังของสมาธินั้นถูกละได้ด้วยอำนาจของสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีคนที่มีกายวาจาใจสะอาดกลุ่มพวกนี้สะอาดแต่ไว้ใจไหมยังไม่น่าไว้ใจถึงจะไปเกิดเป็นพรหมก็ยังไม่น่าไว้ใจเลยก็ยังถือว่าไปยังถือว่าเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองที่ฌานสมาบัติก็ยังชื่อว่าปุถุชนภูมินะถ้ากำลังเขาหมดเมื่อไหร่ก็ถูกดึงกลับมาเมื่อนั้นฉะนั้นปัญญานี่แหละวิปัสสนาปัญญานี่เขาทำลายอนุสัยกิเลสภูมิทิฏฐิได้ก็หมายความว่าถ้าสามารถวิจัยออกจากสมาบัติออกจากฌานหรือกำหนดได้สมาธิข่มกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเป็นต้นได้ผมเจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยนะพิจารณารูปนามขันธ์5ที่สุดจริงๆก็สามารถที่จะแทงตลอดสัจจะพอแทงตลอดสัจจะก็สามารถที่จะเดินวิปัสสนาญาณตรงนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นต้นได้ฉะนั้นการกำหนดในกลุ่มสังขารธรรมทำรูปนามทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาคุกเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะไปยึดมั่นไงยึดมั่นก็ยึดมั่นกลุ่มทุกขสัตว์นี่แหละกลุ่มทุกขสัตว์ก็คือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่กลุ่มเนี้ยอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นสมุทัยสัจจะตัณหาทิฏฐิเป็นสมุทัยไหมเป็นไม่เป็นทิฏฐิอาสวะกิเลสความยึดมั่นว่าเราของเราที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันของรูปธรรมทั้งหมดก็ดีรูปธรรมที่เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตไกลใกล้ก็ดี16ประการทั้งหมดเหล่านี้เป็นรูปการยึดมั่นในรูปขันธ์ขันธ์เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเนี่ยมี11ประเภทใช่ไหมอะไรเป็นมูลเหตุของทุกขสัจจะในพระวิธรรมในสัจจวิภังในพระบาลีแสดงว่าตัณหาเป็นสมุทัยสัจจะกิเลส10ก็เป็นสมุทัยสัจจะดูสิถ้าแสดงในวิภังกับบาลีแสดงเยอะเลยนะอกุศลทั้งสิ้นเป็นสมุทัยสัจจะอกุศลทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ของอาสวะกิเลสที่เป็นมูลเหตุของธรรม3อย่างก็เป็นสมุทัยสัจจะอกุศลธรรมทั้งสิ้นและอารมณ์ของอาสวะที่เป็นมูลเหตุของกุศลธรรมทั้งหมดก็เป็นสมุทัยสัจจะเป็นต้นเหล่านี้
แล้วก็อะไรกันอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายทําเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์เราเรียกว่าสมุทัยคืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะเป็นต้นเป็นไปตามลําดับจนถึงเพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตฉะนั้นการสืบสารแห่งเหตุและผลปฏิจจสมุปบาทมูลเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยสัจจะอ้างถึงในไหนถึงปฏิสัมภิทามรรคและอรรถกถาในปฏิจจสมุปบาทโดยย่ออติเตเหตโวปัญจอิทานิพระปัญจกังอิทานิเหตโวปัญจอายติงพระปัญจกังในพระวิธรรมนี่นะมองอย่างนี้ก็คือการก่อให้เกิดกรรมภาวะกรรมภพก็เพราะอดีตเหตุ5ตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานสังขารและกรรมที่เป็นอดีตมูลเหตุให้เกิดปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาปัจจุบันเหตุก็คือ5คืออวิชชาตัณหาวาทานสังขารและกรรมเป็นมูลเหตุให้เกิดอนาคตผล5กับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นต้นตรงนี้ว่าโยคาวจรก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยสัมมาปัญญาญาณทิฏฐิที่ถูกต้องในไหนในเหตุอดีต5อย่างอันเป็นปัจจัยเกิดปัจจุบันผล5ปัจจุบันในเหตุ5ที่จะเป็นปัจจัยเกิดอนาคตผล5ไอ้ตรงนี้ต้องวิจัยไหมนี่ไหมเนี่ยฉะนั้นโยคาวจรก็ต้องการความหลุดพ้นอย่าลืมว่าในทุกในวาทานขันธ์5ทั้งเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตรวมอยู่ด้วยทุกขสัจจะก็ดีสมุทัยสัจจะดีถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสัมมาทิฏฐิญาณนะก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้โอ้โหยากเลยถ้าพูดตรงนี้ยากไหมเอาละสิเห็นยังไงอวิชชาตัณหากรรมอุปาทานเห็นยังไงอันนี้จริงๆต้องไอตัวกลุ่มรูปนามที่กำลังเป็นไปอยู่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะใช่ไหมเพราะมันจะเป็นนามรูปปริเฉทญาณก่อนนี่การที่ไปรู้เหตุปัจจัยของนามรูปมันเป็นปัจจยปริคหายานใช่ไหมกำลังญาณปัญญาต้องชัดเอาลองดูวิปัสสนาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดนึงวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าได้ปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยตอนนั้นเป็นปฐมยามใช่ไหมในยามต้นปุเพนิวาสานุสติญาณได้เกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้สมาบัติ8หรือยังได้ก่อนแล้วได้แล้วฉะนั้นพระองค์ก็เอาสมาบัตินั่นแหละเป็นฐานในการแทงตลอดต่อมาอะไรเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าวิปัสสนาญาณเกิดแต่จริงๆปุเพนิวาสานุสติญาณเกิดพระเจ้าระลึกชาติทวนหลังได้ไหมระลึกได้ระลึกทุกวันไปนะเข็นรูปนามขันห้าตั้งแต่ปัจจุบันไล่ไปตามอดีตทุกขั้นตอนเห็นไล่ไปเรื่อยด้วยกำลังญาณเห็นไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอติตังสยานปุเพนิวาสานุติญาณระลึกได้เท่าไหร่วิปัสสนาญาณของพระเจ้าก็ระลึกได้เท่านั้นนี่กำลังปุเพนิวาสานุญาณเนี่ยเป็นไปพร้อมด้วยกับทิฏฐิวิสุทธินี่นามรูปปริเฉทญาณไปหมดเลยเห็นสามารถที่จะเข้าใจทั้งบัญญัติทั้งโคตรทั้งชื่อทั้งตระกูลคนดียากจนรู้หมดนะแล้วก็สามารถแทงตลอดรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์สามารถที่จะแยกรายละเอียดได้หมดเลยสัตว์ไม่มีพรหมไม่มีเทวดาไม่มีมนุษย์ไม่มีมีแต่รูปนามเท่านั้นเป็นไปอยู่สามารถแทงตลอดได้ขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมดูวิปัสสนากำลังวิปัสสนาญาณดิถ้าวิปัสสนาทุกวันนี้เป็นไงกำลังวิปัสสนาญาณต้องบอกว่าต้องอาศัยกำลังสมาธิมีกำลังมากมีกำลังมากเพราะเอิญรายละเอียดตรงนี้จะไม่นำมากล่าวตรงนี้นะเหตุผลก็เพราะว่าที่จริงเอามาเตรียมข้อมูลมาเยอะเนี่ยเตรียมข้อมูลมาเยอะตรงนี้แต่ก็ยังไม่กล่าวก่อนถ้ามีโอกาส อย่ากล่าวว่าเออท่านเดินวิปัสสนาญาณยังไงในชั้นของคำสอนนะทั้งท่านเจริญรูปกรรมฐานกันยังไงรูปสัตตกะอรูปสัตตกะเนี่ยนะท่านจะเดินยังไงในชั้นคำสอนเนี่ยตอนนี้มาสรุปทำข้อมูลไว้ก็กะว่าให้พวกเราปฏิบัติกันให้ได้เต็มที่ดีไหม
คือตรงนี้ที่พูดให้ฟังตรงนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าพูดพอคร่าวๆให้ฟังเลยว่าตามชั้นคําสอนเนี่ยในกรณีแห่งการที่จะเดินก็คือว่ากําหนดรูปไหนเกิดเพราะกรรมรูปไหนเกิดเพราะจิตรูปไหนเกิดเพราะอุตุรูปไหนเกิดเพราะอาหารถ้าไม่รู้สมุฏฐานแล้วก็ไม่สามารถจะพัฒนาก้าวหน้าไปถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นตัววิปัสสนาญาณแทงตลอดตัวนี้นะแทงตลอดเข้าใจตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาโคปาลกสูตรแล้วก็ในอรรถกถาบอกว่าโสขณนโตเป็นต้นสมุฏฐานโตรูปังอนัชฌานันโตรูปังเป็นต้นนะภิกษุอุปโยคาวจรนั่นแหละผู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็สมุฏฐานโดยปรมัตถญาณหรือโดยญาณปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสู่การแทงตลอดเป็นต้นได้รูปธรรมก็คือกําหนดรูปปริกขาญาณรูปปริกขากะญาณนะคือกําหนดรูปประการที่สองก็คืออรูปปริกขากะญาณนะก็ต้องเห็นไหมหนึ่งขั้งแรกจริงๆถ้าจะเดินวิปัสสนาญาณก็กําหนดรูปก่อนรูปธรรมรูปธรรมทั้งหมดสองก็กําหนดอรูปอรูปปริกขากะก็คือการกําหนดนามธรรมประการต่อมาก็คือรูปารูปะปริกหากะญาณก็คือกําหนดทั้งรูปและนามเห็นไหมอันนี้ต้องกําหนดทั้งรูปและนามประการต่อมาคือปัจจยปริกหะก็คือปัจจัยของรูปนามโดยปริกหะปัจจยปริกหากะญาณนี่ประการที่4ประการที่5เหตุและผลของรูปนามฉะนั้นสังขารธรรมเหล่านี้ไม่ได้พิจารณานะถ้ากําหนดทั้งรูปทั้งรูปธรรมกําหนดนามธรรมกําหนดรูปนามรวมกันแล้วกําหนดเหตุปัจจัยของรูปนามประการกรรมาก็กําหนดเหตุผลของรูปนามแต่ละอย่างแล้วต่อมาถึงยกรูปนามเหล่านี้ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยปัญวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยก็จะไม่ถ้าไม่สามารถเป็นไปตามลําดับอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะถึงพระนิพพานอย่างแน่แท้ฉะนั้นโยคาวจรทั้งหลายกัลยาณบุคคลทั้งหลายก่อนอื่นต้องศึกษาในเรื่องของรูปให้เข้าใจนะเป็นอันดับรูปธรรมเกิดแล้วก็ที่สุดจริงๆก็เพราะว่าจริงๆก็คือที่สุดจริงๆญาณปัญญาก็ต้องไปเจาะทะลุทะลวงเจาะทะลุทะลวงอะไร1สันตติคณะของรูป2สโมหะคณะของรูป3กิจจคณะของรูปเอาละสินั้นตัวยานที่จะสามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปถึงในสันตติคณะก็คือในการเกิดดับของรูปจริงๆนั้นต้องใช้ยานปัญญาที่มีกำลังที่จะสามารถเข้าไปเห็นรูปนามในการที่เขาแตกดับจริงๆไม่ใช่เห็นโดยอนุมานญาณแต่เห็นโดยการเข้าไปแทงตลอดนะปัจจักขยานไม่ใช่อนุมานนะแต่นั่นแหละบางทีเนี่ยคนที่เขาได้ฌานสมาบัติออกจากฌานสมาบัติเบ็ดเสร็จก็ไปกําหนดรูปธรรมทั้งหลายฉะนั้นการกําหนดรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นฐานเมื่อรวมความรู้ความเข้าใจเป็นฐานก็ใช้กําลังของสมาธินั่นแหละเป็นฐานต่อการเดินวิปัสสนาญาณที่จะเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเนี่ยเข้าไปเจาะทะลุทะลวงในการที่จะเข้าไปรู้เห็นความแตกดับของรูปเหล่านี้จริงๆอย่างยกตัวอย่างเช่นไอตัวจักขุภาษาทรูปเอาเราสิทีเนี้ยในบรรดาจักขุภาษาทะกลุ่มกรรมชรูปทั้งหลายที่เกิดในตาทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินฉะนั้นในมากมายทั้งหลายเนี่ยที่สุดจริงๆไอญาณปัญญาทั้งหลายก็จะไปเห็นความแตกดับของกลุ่มกรรมชรูปเหล่านี้อันนั้นเขาเรียกกลุ่มสันตติกันนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอจนญาณปัญญาเกิดความเห็นความแตกดับของรูปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังต้องไปเจาะดูในบรรดาในกลาบเหล่านั้นที่จะเข้าไปเห็นบรรดาว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุแล้วก็จักขุภาษาธาตุแล้วก็ชีวิตรูปเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะเห็นทุกกลาบได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่อย่างเราไม่สามารถจะเห็นทั้งหมดได้นะแต่ถ้าไม่เห็นก็พ้นทุกข์ไม่ได้
เอาอย่างนี้นะปริยัติญาณญาณในการเรียนปริยัติเราเจาะได้หมดเลยเคยสังเกตไหมว่าทําไมพระอรรถกถาจารย์พระฎีกาจารย์ทําไมท่านจึงสามารถเอามาวิเคราะห์เจาะให้เห็นทุกแง่มุมนั่นแปลว่าท่านเห็นท่านได้วิปัสสนาญาณท่านได้วิปัสสนาญาณนั้นท่านเดินบางท่านได้เดินวิปัสสนาญาณจนเฉียดอนุโลมญาณในสังสารวัฏมาเยอะแล้วปุพพประโยคะเหล่านี้ดีมากงั้นเวลาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ